สิบปากว่าไม่เท่าใจเห็นไงไปเห็นภาพไปรู้เลยเราจะรู้ว่าธุรกิจที่ไหนยังไงนะท่านทูตก็ได้ติดต่อบริษัทในฝั่งโน้นแล้วนะครับในฝั่งโน้นแล้วที่น่าจะเป็นสตาร์ทอัพพอยต์ให้นักธุรกิจไทยคนไทยได้เริ่มกันไปดูโรงงานyou already organized the factory to receive them and you're telling them that already again as I mentioned in my statement there is no other way as to talk between our minister, to talk between the experts, to talk between the business people, and only in this kind of discussions and meetings and presentations we can find out those particular niche where you could successfully disregard thank you for arranging the delegation for the Ukraine, which our enterprise is leading enterprise, because frankly you have thousands of them working in the aerospace industry, but leading the flagship enterprises like McDonald's, and we then designed already made for the visit. I hope in this way it will become the first but important step which could lead further to agreements in different areas. คือเป็นธุรกิจที่ต้องเริ่มต้องเห็นแน่ต้องเห็นต้องอย่างที่บอกแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่ในการดีไซน์รูปแบบมันไม่ใช่ว่าต้องผลิตโรงงานทางทิสต้าเนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของในรายการวันนี้ที่ว่า Space Park เนี่ยจะเปิดสตาร์ทอัพนะวันที่26เดือนนี้นะฮะก็คืออีกอาทิตย์หน้านะครับเป็นสตาร์ทอัพของประเทศไทยนะฮะจะจัดอันแรกที่ Eastern Seaboard นะครับเพราะฉะนั้นในสตาร์ทอัพนั้นจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งผมเป็นประธานบอร์ดนั้นด้วยท่านสามารถที่จะเสนอคอนเซ็ปต์โครงการท่านก็ได้ตังค์ไป3ล้าน5ล้านนะสำหรับน้องๆที่กำลังทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะในสตาร์ทอัพในกลุ่มและสตาร์ทอัพในสาขาของ Aerospace Aviation อาจจะดีไซน์แพ็กเกจมาสำหรับควบคุมหรือกำหนดสัญญาณของการขึ้นลงเครื่องบินที่ให้มันวิ่งเฉียดๆกันแล้วก็ไปชนกันก็ได้นะฮะเราเรียกว่า Air Traffic Control นะครับตรงนี้พอโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมากเครื่องบินนี้จะวิ่งมากมากกว่านี้ประมาณอีก10กว่าเท่านะฮะจำนวนเครื่องบินเนี่ยนะครับเครื่องนี้จะเปลี่ยนกันยิบเลยไงชั้นของทุกวันนี้มันชั้นมัน30,000 ฟุตนะชั้นมัน10กิโลสมมุติว่านะอีกหน่อยเนี่ยตั้งแต่10ถึง15กิโลเนี่ยความสูงเนี่ยมีแต่เครื่องบินทั้งนั้นเลยลานลมข้างล่างบินเฉียดปีกกันไปหมดเลยนะมนุษย์มีเซ็นเซอร์ที่แม่นมากไปโค้งไปชนกันเราขึ้นไปอีกหน่อยเพราะไอ้ space technology แบบที่บอกคนขับรถก็ไม่ต้องมีไงเพราะว่ามันก็ไม่ชนกันได้นะห่างกัน10เซนก็ไม่เป็นไรนะเครื่องบินก็จะบินห่างกัน10เซนเองนะครับนะแล้วก็ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีเห็นไหมเรื่องไปเรื่องเยอะพูดกันไปเรื่อยแต่มันจริงนะครับเพราะฉะนั้นสองอย่างยาที่หนึ่งตัวยูเครนนะแล้วก็โรงงานเขานะครับเราก็จองโทรไปดูกันได้อย่างที่สองสตาร์ทยังไงสตาร์ทอัพยังไงวันที่26นี้นะครับก็มีว่าโดยเซกเตอร์นี้ณพื้นที่นี้พื้นที่ที่กูจาร์นะครับทุกอย่างก็อยากให้จับต้องได้เป็นรูปธรรมนะในการเคลื่อนตัวครับได้ฟังท่านเฉลิมพลพูดถึง A B C นะตอนนี้มี A มี B แล้วก็มีตัว C นะครับใช่ครับอันนี้ลักษณะของตัวอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการบินเกี่ยวกับแอโรสเปซเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนว่าเทรนด์ของมันเนี่ยอาจจะถามท่านสุรพลในวันถามท่านสมเจตด้วยนะครับว่าคล้ายๆมือถือนะครับที่ว่าเดิมเนี่ยมีไอโฟนซัมซุงนะครับตอนนี้แล้วก็มีโหมเว่ยตอนนี้ตลาดไทยโหมเว่ยแทรกเบียดขึ้นมาแรงมากเลยนี่ A B C ที่ท่านว่ากับในส่วนของมือถือเนี่ยเทรนด์มันไปคล้ายกันไหมครับเพราะว่ามันหมายถึงโอกาสของน้องๆเพราะว่าตอนนี้คือน้องๆหรือว่าผู้ประกอบการด้วยที่มันจะเทรนด์มือถือเทรนด์เครื่องบินเป็นยังไงบ้างครับยูเครนถ้าเราจะพูดถึงยูเครนเรามองที่บริษัทแอนทอนอฟเนี่ย
ขาดีไซน์สวีทอยู่ในคนละตลาดกับโอวิ่งแอร์บัสโอวิ่งแอร์บัสเนี่ยจะมองตลาดที่เป็นอินเตอร์คอนติเนนตัลแล้วก็ตลาดเครื่องบินขนาดเล็กของเขาก็คือสองที่นั่นที่ไปนะถ้าพูดถึงยูเครนที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นี้ว่าเขาโฟกัสไปที่ตลาดเครื่องบินประมาณ40-50ที่นั่งก็อย่างที่สุดก็คือไม่เกิน90ที่นั่งในเครื่องบินนะครับ132ดีนะครับ90ที่นั่งเพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นความโชคดีของยูเครนที่ไม่ต้องไปสู้กับแอร์บัสเป็นว่าลักษณะ regional jet เป็น regional jet นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของยูเครนที่จะเข้ามาในย่านนี้ผมคิดว่ามีเยอะเพราะว่าในอดีตเนี่ยในสมัยที่เป็นยุคโซเวียตเครื่องบินของโซเวียตเนี่ยถูกขายมาในย่านนี้เยอะมากๆแล้วปัจจุบันนี้เครื่องบินนะเพราะนั้นถ้ายูเครนเข้ามาตรงนี้นอกจากจะคือเรามองในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยมีเป็นโอกาสนะประเทศ CLBB ที่อยู่รอบเราแล้วการเดินทางระหว่างประเทศกลุ่มนี้มันไม่เกิน2ชั่วโมงนั้นเครื่องบินไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบินลำใหญ่เป็นเครื่องบินเล็กซึ่งบินชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงทุกคนไม่เกิน100คนเนี่ยว่าโอกาสมีเพราะฉะนั้นคงเทียบไม่ได้ระหว่างมือถือ iPhone Samsung หรือว่า Android มันก็ดีนะเรียนถามครับโอเคนะครับคืออย่างนี้วันนี้เราพูดเรื่อง Aerospace เรื่อง Aviation เรื่องการเคลื่อนไหวทางอากาศนะข้อที่1เนี่ยเมื่อกี้อย่างซีของจีนเนี่ยรับคนได้สูงสุด179คนก็วัตถุประสงค์เข้ามาเพราะเคลื่อนไหวตรงนั้นต้องการจะเป็นแมสเลยก็คือ regional ก็คือในพื้นที่แต่เอาแค่179คนทุกคนคนนี้ก็เคลื่อนไปนะแต่ตรงนั้นจะออกมาเยอะมากแต่ในเวลาเดียวกันศาสตร์ตรงนี้เนี่ยอีกหน่อยท่านบินได้หมดเดี๋ยวไม่ใช่179คนบินของท่านเองเราเรียกว่า flying man แล้วนะอ้าวก็ที่แล้วก็ทดสอบไปแล้วไงนะ Stanford ก็ทดสอบแล้วเบอร์เกอร์ลีย์ก็ทดสอบแล้วเห็นไหม flying man ฮะเห็นไหมข้อจริงๆแล้วก็ทฤษฎีของไอ้ UAV นั่นแหละแต่วันนี้แฮร์รี่โหลดระดับคนโหลด80กิโลโหลด60กิโลนะฮะไฟล์แมนก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เหมือนกับการปีกด้วยนะก็จะไปพูดให้เป็นสุดเลยก็คือ Aeronautical Engineering จะเติบโตตั้งแต่ระดับ1คนยันที่บอก 7-800 คนหรือว่าจะมีนของแต่ละประเทศนั้นเทคโนโลยีเนี่ยไปหมดนะไปนะครับไฟล์แมนก็เกิดนะครับเมื่อ2วันที่เหนือแม่น้ำอาริโซนาทดสอบใช่ไหมก็บินเล่นๆนะการปิดบินเล่นๆก็วิ่งได้นะครับนั่นก็ถือว่าวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะ transport ตัวท่านเองเคลื่อนไหวแล้วก็ไหลเรื่องรถติดเลยทั้งสร้างถนนแล้วก็เรื่องเริ่มเฉลยแล้วก็ไปสร้างรถไฟใต้ดินอยู่ในอุโมงค์นะครับเพราะว่าวิทยาการเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ aviation แต่อยู่ในโหมดอยู่ในวิธีการคิดสมองก็คือไมโครก็เล็กลงจาก1คนมาถึงตัวกลางนะ40 70 90 179แล้วไปเลยนะแล้วแต่ความต้องการอยู่ที่ว่าแต่สารนี้เป็นสารที่มีโอกาสจะได้เชิญตัวเราเองนะครับแต่เซกเมนต์ของ niche market กว้างไกลหลากหลายไงนะแต่เทรนด์ก็เหมือนกันต่อไปเดี๋ยวผมจะกลับมาถามท่านผู้นำจะทำไหมครับก็คือถ้ามองจากสถิติการขับเราจะเห็นว่าประเทศยูเครนเนี่ยมีสถิติการส่งออกเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างเช่นเรดาร์หรืออะไรเนี่ยซึ่งเป็นอุปกรณ์ของอากาศยานก็ได้ดาวเทียมก็ได้เครื่องบินก็ได้ครับแล้วประเทศไทยก็มีสถิติเรื่องของการส่งออกชิปอิเล็กทรอนิกส์และก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันอาจจะเป็นลำดับหนึ่งลำดับสองลำดับรถยนต์สลับไปสลับมาก็แบบนี้จะเป็นคำถามให้ท่านคุณครับ Excellency would I ask you one question about the export statistically I heard that Ukraine have major export in the electronic device and radar and also Thailand here also export a lot of electronic device and also computer components and do
you have any possibility that two countries will have some collaboration to develop something together for the market? Well, frankly, I'm not sure that we are the electronic device is among our major export parts currently. It's our products, including what we take place of quite independent Taiwan. Most of the export is also what it's got. The second largest part of the is the product was high end. แล้วเรื่องของสถิติการส่งของเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะก็อาจจะเป็นสถิติที่ท่านไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทางยูเครนเนี่ยได้ทำอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าบอกว่ามองว่าทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมกันได้ไงมันก็จะเป็นจุดอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของอุปกรณ์อาจจะเป็นเรื่องของแบรนดิ้งต่างๆที่มาเริ่มทำถูกก็ได้ครับว่าอันนี้ก็อยู่ช่วงท้ายนะครับอยากจะมีสักคำถามเดียวคือว่าวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเทคโนโลยีเยอะนะครับมีพูดถึงการส่งออกพูดถึงเครื่องบินลำใหญ่แนวโน้มอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดตั้งแต่แรกคือพูดถึงเรื่องคนครับพูดถึงเรื่องสกิลที่ว่าเขามีการโฟกัสไปนะครับวันนี้ก็มีน้องๆนะครับเรียนวิศวะมาเยอะนะครับก็อยากจะถามทั้งสามท่านเลยครับว่าหลังจากปิดท้ายที่ท่านพูดนะว่าเรื่องของการพัฒนาคนแล้ววันนี้ท่านประธานสังเกตพูดในเรื่องของประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะอุตสาหกรรม Aerospace นะครับแล้วก็ความร่วมมือกับยูเครนที่เขาบอกว่าเขาพร้อมจะเปิดให้มีการวิจัยพัฒนาร่วมกันสร้างคนอบรมอะไรพวกนี้ในส่วนของ Aerospace เนี่ยที่จะนำพาประเทศไปไทยแลนด์ 4.0 นะครับมันพัฒนาคนอย่างไรด้านนี้เราควรจะเน้นแล้วก็โฟกัสไปด้านไหนเรื่องที่จริงแล้วท่านก็เคยได้ยินเรื่องของ EEC ที่จะมีคนมีคอร์ดอร์ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่คือรัฐบาลมองว่าโครงการนี้เป็นที่สำคัญแล้วก็จะอยากการประเทศให้เป็นก้าวไปสู่ 4.0 ให้จริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะปฏิรูปประเทศได้เรามามองที่บุรพาวก็เป็นหนึ่งในโครงการ EEC บุรพาวนี้มีพื้นที่ประมาณ24,000 ล้านกิโลเมตรประมาณ15,000 ไร่ตรงนี้จะถูกสร้างให้เป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองอุตสาหกรรมการบินเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยานในประเทศและในย่านภูมิภาคนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคนเรามีแผนอยู่ที่บุรพาวก็คือเราจะสร้างศูนย์ฝึกอบรมเทคนิชเชียนวิศวกรแล้วก็ช่างผู้มีเราจะเห็นจากแผนที่ตรงนี้เราจะมองเห็นว่าบุรพาวนี่จะถูกขยายไปเดิมทีเดียวบุรพาวมีรันเวย์ก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาเป็น2รันเวย์สร้างเทอร์มินอลใหม่รองรับคนจาก3ล้านก็จะเป็น20ล้านในส่วนของการบินไทยการบินไทยก็จะสร้าง MRO facility MRO เนี่ยบางคนหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่าสร้างซ่อมเฉพาะเครื่องบินตัวบินแต่จริงๆ MRO เนี่ยมันแบ่งออกเป็นหลายส่วนเพราะว่าตัวเครื่องบินตัวเครื่องยนต์ตัวอุปกรณ์แล้วก็การ modification หรือการ retrofit เครื่องบินเพราะนั้นสิ่งที่การบินไทยจะสร้างก็คือทั้งหมดเนี้ยจะอยู่กับเขาจะย้อนกลับไปดูหน้าที่ผ่านมาที่นั่นตรงเนี้ยนอกจากศูนย์ซ่อมแล้วเนี่ยเราจะยังมี aviation training center ตรงเนี้ย
จะสร้างที่ผมเรียนมาจะสร้างเทคนิคเชื่อสร้างเป็นเอจีเดียเพื่อผลิตป้อนศูนย์ซ่อมบำรุงตรงนี้นักศึกษาที่เรียนอยู่ในนี้นะครับสามารถจะเดินก็ไปฝึกงานในซ่อมได้เลยนะครับก็เป็นยิ่งเห็นขึ้นจริงๆครับตรงนี้สถาบันการบินพลเรือนเป็นเจ้าภาพแล้วสถาบันการบินพลเรือนเนี่ยก็ยังต้องการพาร์ทเนอร์ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าเป็นต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนนะครับเขาจะย้ายจากหมอชิดแล้วก็วิญญาณบางส่วนมาไว้ที่นี่นะครับเพราะนั้นจะเป็นโอกาสนอกจากเทรนนิ่งแล้วยังมีเรื่องของeducation ด้วย education นี่เราก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆในย่านนั้นนะครับการที่สร้างหลักสูตรการศึกษานักเรียนที่จบจากมหาวิทยาลัยสามารถทำงานได้เลยไม่ต้องมาฝึกงานใหม่ไม่ต้องมาเพิ่มเรียนเพิ่มเติมใหม่ตรงนี้ก็เป็นโอกาสก็คำถามนะครับเรื่องของความร่วมมือนะครับไทยยูเครนเรื่องที่ท่านทูตบอกว่าสามารถขอให้เกิดประโยชน์ทั้งสองประเทศแล้วท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องของคนในประเทศของยูเครนนะที่สำเร็จที่ผ่านมาก็ยูเครนให้ความสำคัญกับสกิลการสร้างสรรค์คนนะครับเรียนถามท่านประธานสมเจตที่ดูแลทิซ่าแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมชาติมุมมองในระดับประเทศการสร้างพัฒนาคนให้ตอบรับกับแอโรสเปซกับไทยแลนด์ขณะนี้โชคดีที่มาอะไรต่างๆนานาเนี่ยจับเป็นกระแสนะว่าหนึ่งในเซกเตอร์เนี่ยก็คือ aerospace แต่ทีนี้หลายๆที่เนี่ยมองเซอร์วิสมอง aviation service ด้วยมีการเปิดคอร์สมีการจอยไปญี่ปุ่นนะว่าด้วยในเคิร์ฟของ aerospace aviation เนี่ยมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างที่มาอะไรจะเปิดเป็นหลักสูตรมีอะไรบ้างที่มาอะไรจะเปิดเทรนนิ่งซึ่งอีก1ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะผมก็ต้องไปมหาวิทยาลัยง่ายๆชื่อที่ธัญบุรีนะราชมงคลนะเป็นกรรมการสภาอยู่นะก็เขาก็ไปเซ็น MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นนะเพื่ออะไรนะไปอยู่แถวนั้นเพื่อจะทำเทรนนิ่งนะ and service ใน aviation ในมิติของ hospitalityในมิติของการบินในมิติของอย่างนี้ญี่ปุ่นก็มาเยอะมากกันนะมาหาพันธมิตรไทยก็พร้อมจะเปิดรับเพราะผมคิดว่าธรรมชาติก็จะดูแลส่วนนี้นะถ้าให้เราให้ความสนใจถ้าเราเห็นคุณค่าเราโฟกัสไปเนี่ยก็ดีใจที่มาได้ติดตัวมาเจอคนก็บอกขนาดที่อิสเซนซีบอร์ดเองนะก็เปิดโรงเรียนเพื่อการนี้เลยอันนี้มันก็ที่จะเกิดได้ถ้าไม่จับมิตินี้มันก็เกิดไม่ได้นะครับเพราะทุกอย่างต้องใช้คนตัวท่านนะเชื่อว่าไปได้ครับแต่สิ่งที่มันต้องมีติดกับคนก็คือว่ามันเทคโนโลยีของมันนะแต่ว่าคำว่า Thailand 4.0 ก็ต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนะ Thailand 4.0 เนี่ยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนะแล้วเทคโนโลยีผู้ช่วยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นศัพท์ของเยอรมันนะ14ปีแล้วนะครับFourth Industrial Revolution 4.0 เป็นสัตว์ของเยอรมันผมคิดว่าวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแบบประเภทดิจิตอลเทคโนโลยีชัดเจนมากนะ IoT นะมีความชัดเจนนะครับไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนในวิชาการนะครับ It's excellency I have already askedquestion, the last question for two speakers, the same question for you. You mentioned about the skills and people, and because my last question about your legacy for the development of technology, you mentioned about skill and people, you focus on people. What do you think about Thailand 4.0 and the development ofThai people, Thai skill, human resource. How could Thailand go with Thailand 4.0 in aerospace with human resource development? In your experience and your experience.
question yes. for me to answer. What I believe is, first, that there already exists a lot of industries in Ireland, which requires high level and skilled personnel, including how to monitor, for yes. example. This is one of the examples. And even the scope of the automotive and auto parts industry in Ireland, I assume that there is plenty of skilled, qualified personnel. Second, as far as I recall, just a few days ago, the Minister of Education introduced the concept of the form of education system. And I believe that this concept also is one of these components in which further increase the skills of the human resources. So I believe that even the government clearly, the government of Ireland clearly prioritized the development of talent for zero, which of course will require kind of more and more skills to human resources. And this will be one of the focuses of the report for the information. Thank you. ก็เมื่อกี้ท่านพูดก็สรุปว่ายังไงเรื่องของรถฟอสหรือว่าเรื่องของกำลังคนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญครับต้นๆหรือว่าที่สุดเลยสำคัญอันนี้อยากจะถามมีคำถามจากข้างล่างครับครับเรียกมีคำถามพอมีเวลาครับถามข้างล่างสำคัญกว่าคนแน่Your Excellency, I represent a Taiwan company, 100% Taiwan company. We are manufacturing aerospace direct components, which goes into A380, 787, A350, C-Series Bombardier, MRJ, Mitsubishi. And my question is that, you know, because we are based here in Thailand, what kind of approach we should do if we want to work with Ukrainian companies as a supply chain? Because we don't belong to the MRO side, we don't belong to the airline side, we are a hardcore manufacturing company. And not only in aerospace, but we can manufacture any precision parts, what we call build to print, you know. So if you design it and we can make the parts. So I would like to know what kind of a roadmap we should follow, or is there any agency that we can contact in Ukraine so we can communicate before we visit there, you know. So any thoughts, please. Well, in terms of aviation industry, this is definitely a joint enterprise. Company for the aviation industry. But in my speech, I said that I believe personally that in production of spare parts, Thailand will be considered as one of the areas of possible cooperation. What I would suggest is to join the delegation, which will just be we have the opportunity to discuss directly to get answers. Thank you very much. His Excellency, my name is Support Behind for Thai Airways. My concern is about the maintenance, repair, and overhaul. I'm looking forward for July visitation in the UK. Do we have any chance to meet the people who are doing the business with the MROs in the UK? Therefore, I believe this is a good opportunity to
find the successful areas of cooperation. เป็นคนจัดกิจกรรมนะครับที่จะไปที่ยูเครนนะครับคือมันจะไม่เชิงที่เป็นการดูงานการดูงานคือไปแล้วไปดูนะครับดูเสร็จแล้วก็ออกไปที่อื่นนะครับเราจะใช้เวลาครับ3บริษัทบริษัทละ1วันนะทั้งวันนะครับตั้งแต่ดูพูดคุยนะครับล้วงทุกอย่างเข้าไปดูทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่เราคุยกับท่านต่างท่านพูดนะครับท่านพูดเสร็จแล้วเนี่ยที่ท่านต้องมีการประชุมหารือเทเลคอนเฟอเรนซ์นะครับว่าเราเนี่ยจะต้องการแค่ดูดูแล้วก็จับอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีทั้งลันช์ทอล์กนะครับดินเนอร์ทอล์กนะครับเพื่อที่ให้มีการพูดคุยพบปะกันนะครับจริงๆแล้วคือจะเป็นการที่ใช้เวลาในการอยู่แต่ละที่มากนะครับแล้วก็มันกิจกรรมคือการสร้างโอกาสนะครับในการเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ไปแล้วก็กลับมาโดยที่ได้ภาพเรื่องไปต้องแชร์เรื่องปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นสั้นๆนะครับก็ที่ญี่ปุ่นนะครับที่ไปคราวที่แล้วเนี่ยก็คือว่ามีประสบการณ์หลายอย่างนะครับก็ที่แล้วที่แล้วก็ไปจัดที่ญี่ปุ่นนะครับก็ไปดูโรงงาน NEC นะครับโรงงาน IHI นะครับเป็นโรง MRJ นะครับเปิดให้เราเข้าไปดูนะที่แรกแต่นี่มันคือญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะของเขาในการที่จะจัดให้เราเข้าไปดูให้เราคุยก็คือเป็นแพทเทิร์นของเขาบางทีก็จะทำอะไรจะคุยอะไรจะประสานอะไรมันก็ลักษณะมันก็จะต่างกับที่ยูเครนอันนี้ในยูเครนเนี่ยพูดไม่ได้อวยนะคือท่านพูดท่านดำเนินการเองนะครับท่านโฟกัสท่านพอยต์เองฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับของทางญี่ปุ่นหรือก็เป็นประเทศใหญ่กว่าคือสถานทูตให้ความร่วมมือเต็มที่ 100% นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของการไปดูงานหรือว่าการไปพูดคุยครั้งนี้จะไม่เหมือนกันทีนี้ผมเห็นนี้คิดว่าพอพวกเราจับกลุ่มได้แต่กำหนดความต้องการมันอาจจะต่างจากไอ้คอที่เขาวางว่าจะได้แต่เดี๋ยวเรามาดีไซน์เสริมเติมนะฮะตัวเขาจะโน้ตจะมีแทรกได้ไหมมีแทรกได้ไหมในรูปนี้ยังไม่มีอะไรที่จิตไปได้นะฮะแต่เป็นเสร็จมันมีแพลตฟอร์มว่าที่จะวางว่าผมเองกลัวตัวยูเครนเองผมเองก็ไม่เคยไปนะตัวประเทศที่ยูเครนตัวประเทศที่มันเคยไปคิดว่าจะพยายามจะจอยไปกันก็คงว่าเป็นตัวอะไรกันมีคำถามไหมครับเริ่มกับทิซ่านะครับก็เริ่มตั้งแต่ที่ทิซ่ามีกิจกรรมเยอะนะครับเริ่มตั้งแต่น้องนักศึกษานี่ก็เริ่มได้บริษัทเล็กบริษัทใหญ่บริษัทข้ามชาติเราก็ทำงานร่วมกันหมดนะครับอย่างหลายๆเคสที่เราทำเนี่ยนะครับก็ต้องคือเรื่องของธุรกิจนี้มันไม่ใช่ธุรกิจที่จะทำวันเดียวแล้วมันสำเร็จนะครับเราเข้าใจจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็จะดำเนินการไปคู่กับเรียกว่าผู้ประกอบการหรือว่าคนที่จะเป็นพันธมิตรกับเราก็หลายๆท่านนะครับก็มีเนี่ยคราวที่แล้วก็มีไปญี่ปุ่นกับเรา3ท่าน4ท่านนะครับก็วันนี้ก็มาก็เชิญมาครับก็ชวนก็จะไปอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเราก็ไม่ทิ้งกันนะครับก็อย่างนี้ก็คือสิ่งที่เราจัดนะครับก็คือกิจกรรมทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ยังไม่จบมหาวิทยาลัยจนกระทั่งเป็นบริษัทข้ามชาติเราก็ทำงานด้วยครับก็เริ่มได้เลยคุยได้เลยครับระดับครับเรามีโมเดลที่รองรับทุกระดับเลยเพราะแต่ว่าเราจะโฟกัสที่ด้านการลงทุนใช่ไหมครับใช่ครับเสร็จไหมครับขออนุญาตถามแทนหลายท่านที่สนใจจะไปร่วมทริปเดือนกรกฎาคมที่ยูเครนถ้าสนใจติดต่อได้ที่ไหนคะเดินไปหอ99นะครับหอ99เพราะว่างานมันเยอะนะครับมีอินเตอร์แมทมีงานซับคอร์ดเราอยู่ในส่วนของงานซับคอร์ดนะครับที่หอ99บูธด้านซ้ายนะครับก็จะเห็นทิซ่ามี EDC นะครับก็ไปลงทะเบียนที่นั่นได้ครับแล้วก็จะมีเอกสารประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้เป็นทริปที่สเปเชียลมากๆนะครับจัดร่ว
ระหว่างจิสต้าแล้วก็ร่วมกับทางยูเครนพาร์ทเนอร์ BOI นะครับกรมส่งเสริมสากลด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นไปได้ก็อยากจะเชิญท่านนะครับถ้าสนใจท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะด้านหลังเชิญค่ะขอถามท่านทูตนะครับWhat do you think how much Thai supply can get opportunity from Ukraine and what you can currently, any from your experience? What do you think how much Thai supply can get any opportunity from Ukraine? From Thai supplier. Yes, Thai supplier. What you can currently for suppliers of spare parts for aviation industry, or what do you mean by suppliers? Or like Thai design for Thai people. From อุตสาหกรรมด้านไหนคะ อาจจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมอวกาศเฉพาะหรือเปล่าหรือว่าชิ้นส่วน In aerospace. Aerospace industry. You mean the Thai suppliers of spare parts to the aerospace industry, or Thai suppliers of what kind of products? What do you?เกี่ยวกับทัวร์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าI'm going to go to the next one.
วีนะคะบรรยากาศช่วงนี้ก็จะเสียงดังก็ที่สุดของร้านนะคะขอเสียงปรบมือดังให้กับท่านด้านบนเวทีด้วยค่ะเวลา